โอเคครับเข้ามาสู่รอบเพลย์ออฟสายบนนะครับในรายการ Monster Energy Dota Summit 13 Online นะครับอยู่กันในเพลย์ออฟสายบนฉะนั้นถ้าแพ้ก็คือลงสายล่างเฉยๆนะครับนี่คือท็อป4ที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Motivate Trust Gaming จากประเทศไทยนั่นเองนะครับพบกับ Adroid นะครับทีมจากฟิลิปปินส์สมัยก่อนทีมนี้เป็นทีมที่น่ากลัวตั้งแต่เปลี่ยนเพลเยอร์มาแล้วผมรู้สึกว่าเฉยๆนะทรัสมาเป็น first phase draft ban Magnus ban IO หยิบ Mirana Tyranter นี่เป็นคู่ที่โหดมากสำหรับทรัสมันคือคู่ระเบิดเลนนะครับความแข็งแกร่งของทรัสคือเลนเฟสโดยเฉพาะ2คนนี้คิวและมาซารอสส่วนแอดรอยครับ ban Void Spirit ban Fearless Void ใน first phase ไปช่วงนี้ทรัสเริ่มเล่น Arc Warden มาแล้วนะ Arc Warden แบบไม่ได้คิดจะ counter hero อะไรเป็นพิเศษด้วยแค่เอาฟาร์มแล้วชนะหยิบมาเป็น Enchantress กับ Trollord ซึ่งหยิบ Enchant มามันดูไม่ได้เคาน์เตอร์อะไรสักอย่างเลย Enchant มันเคาน์เตอร์ Beastmask เคาน์เตอร์พวกตัวบัฟอะไรเงี้ยแต่กับ Mirana กับ Tide นี่มันไม่ใช่เลยเว้ยอาจจะหยิบเพราะว่าเป็นความถนัดส่วนตัวส่วนโทรลอดก็คือหยิบมาชนะเลนไทแฮนเตอร์นะแฟนเตอร์มันชอบเจอแครี่ตีประชิดแต่บนโทรลอดก็คือมีระยะไกลเข้าช่วยหน่อยก็เป็นเลนแลกฟาร์มเฟส2 Trust Ban Doom แล้วก็ Blood Seeker ส่วน Adroid Ban Arc Warden กับ Draw Ranger นะครับเกมนี้ถ้าไปลบๆหน่อยนะเล่น OD เลนกลางได้นะ Counter Trollord แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือจะต้องเป็นแครี่ทำเกมซึ่งแจ็คกี้เขาเซฟโซนเป็นพวกฟาร์มซะมากกว่าแบนที่5เป็นเลอร์แชกส่วนแอดรอยแบนเป็น Phantom Lancer จริงๆ Trollord พอสู้ Phantom Lancer ได้นะแบบมัน 50-50% เลยอะในสถิติของ Dota Buff นะมันไม่ได้เคาน์เตอร์ขนาดนั้นมันไม่ได้แพ้ทางกันมันมีวิธีแก้ของกันและกันอยู่แต่น่าจะมองว่าเป็นตัวเก่งของแจ็คกี้นะครับมาสเตอร์เทียร์ฮีโร่เขาถ้าโทรคอมโบโอราเคิลพอเข้าใจได้นี่เป็นโทรบวกเอนชันเทรสไม่ได้เข้ากันเท่าไหร่ตาเลนเฟสแข็งหยิบสลาด้ามาแบบไม่แคร์คือตัวแก้สลาด้าคือโทรซึ่งโทรอยู่ในมือของแอดรอยแล้วนั่นหมายความว่าทรัสจะต้องเล่นแครี่ตีประชิดสู้ซึ่งเสียเปรียบสลาด้าพวกแครี่ตีไกลในเมตาก็ตอนนี้เหลือเป็นมอร์ฟลิงนะครับพออาร์คกับดรอโดนแบนแล้วโอ้ยังได้อยู่นะสำหรับมอร์ฟลิงจุดเด่นรับแอดรอยตอนนี้คือเอาโรชานเก่งนะโทรลอดกับสลาด้าส่วนทรัสมีความสามารถเอาโรชานเล็กๆจากไททันเตอร์พ่นน้ำลดเกราะถ้าเรื่องทาวเวอร์ก็เป็นแอดรอยเหมือนกันโทรลอดบวกเอนชันเทรสเวลาดูดรับเราต้องดูแบบหลายๆมิติเลนเป็นยังไงตีบ้านได้ไหมตีโรชานได้หรือเปล่าวิชอลเตอร์ซับ5อันนี้เป็นตัวเคาน์เตอร์เอนชานเทรสครีปเอนชานเทรสจะโดนสตัน5วินาทีวิชอลเตอร์เนี่ยมีฮิลทำให้เลนดีขึ้นก็คือเลนเฟสจะไม่พังแล้วก็มีคำสาปไล่พวกตัวยืนแปลว่าโทรลอดกับสลาด้าในทีมไฟท์ถ้าโดนเมเลดิกไปมันจะยืนไฟท์ต่อไม่ได้จนกว่าจะมี BKB ไม่งั้นจะเสียเปรียบมากๆเป็นดราฟที่ดีSnapfire ตอนนี้ Snapfire มี2 อย่าง Snapfire Sub กับ Snapfire Mid
ซึ่ง Adroid เขาได้ Last Pick เขาเอา Snapfire ซึ่งเป็นตัว Flex มาหลอกดราฟต์ได้แต่ถ้าจะเป็น4ทำเกม1ฟาร์มก็ต้องเป็น Snapfire Mid ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามัน Active อยู่แต่มันไม่ต้องรีบคิดอะมันรอดู Mid ของ Trust ว่า Trust จะหยิบอะไรมาตัว FearlessEmber คุ้มค่าคือถ้าหยิบตัวที่กลัวแพ้มิดฝั่งตรงข้ามมาก็หยิบมาแล้วก็แบนเฟสถัดไปเป็น Terror Blade เป็น choice ที่ดีถ้าพูดถึงบรรดาแครี่ตีประชิดแล้วตัวที่สลาด้าไม่ชอบก็คือ Terror Blade นะเพราะ Terror Blade Armor มันเยอะมากมี Witch Doctor Heal เลนก็น่าไม่มีปัญหาแบนเฟสสุดท้ายแบนตัว Counter TB ไปครับซุสกับ Bad Rider ส่วน Android แบน Invoker กับ RazorInvoker พอเข้าใจได้เพราะว่ามันเล่นกับ Tyranter Combo Ravage Cataclysm ส่วน Band Razor นี่คือ Razor Counter Trollord เพียงแต่ว่าใครมันเล่น Razor ในแพทนี้เล่นแล้วไม่เห็นมีใครชนะสักคนแล้วเป็น Ember Fearless นะครับตามที่เราคาดเอาไว้ดราฟของ Trust นี่เป็นดราฟที่สแตนดาร์ดของเขานะเหมือนกินกะเพราไข่ดาวปกติเลยมันคือคุณออกไปร้านตามสั่งครับร้านตามสั่ง plus วันนี้สั่งอะไรกะเพราไข่ดาวมันไม่ใช่ดราฟที่โฟกัสไปที่อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพิเศษแต่มันเป็นดราฟที่ประคองเกมและสี่เลี้ยงหนึ่งเทเลเบตเอาฟาร์มถ้าโทรหลอดไม่ซื้อฟูรี่เทเลเบตฟาร์มเก่งกว่าไทนเตอร์มาสโรสก็เหมือนกับไข่ดาวกะเพราธรรมดาปกติมากเราเห็นบ่อยมากคู่นี้มิลานาไทนเตอร์มีแทนเตอร์ไว้รีเซ็ตทีมไฟท์มี TB ไว้จ่ายดาเมจมี Ember ไว้ล้วงข้างหลังมีลาน่าวิชช็อตเตอร์ซัพพอร์ตที่มีดาเมจแบบนั้นเลยกับกันเนี่ยแอดรอยค่อนข้างจะโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษมากกว่าเพราะว่ามันเป็นสลาด้าเมื่อเทียบกับแทนเตอร์แทนเตอร์มันฟาร์มเก่งกว่าระยะยาวสลาด้าเงินเสียเปรียบแทนเตอร์มีลาน่าซับ4ก็ฟาร์มเก่งเวฟเคลียร์ได้ถ้าทรัสต์เขาคุมแมปได้เกินครึ่งหนึ่งเขาแชร์ทรัพยากรกันฟาร์มรวยกันทั้งทีมยกเว้นวิชช็อคเตอร์ถ้าจะเอาตัวมาตบเอมเบอร์ในเลนมีสตรอมโอ้ซาลาด้ามิดเลนเหรอเดี๋ยวดูเลยมาเล่นสลาด้ามิดเลนเพราะว่าเลนเจอฮีโร่ตีประชิดและเป็นตัวที่กดได้คือเขากดสลาด้ามาแล้วอ่ะเขาต้องการชนะเลนเว้ยเขาไม่ต้องการเอาสลาด้าไปเจอทีบีซึ่งมันไม่ชนะเขาเลยโยกสลาด้ามากดเอมเบอร์ซึ่งโอเคเอมเบอร์จะมีเวลาที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่สิ่งที่เฟียร์เลสสามารถตอบโต้นิโกสลาด้าได้คือยืนในออร่าป้อมเพราะออร่าป้อมจะบวกเกราะให้3สลาด้าเคาะมันเป็นดาเมจกายภาพอะแบชอะถ้าอาร์เมอร์มากพอคือมันจะไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเสียเปรียบอยู่ดีจะโดนข่มในเลนได้แต่ก็ไม่คิดอะไรมากเพราะว่าถ้าสมมติอีก2เลนมันดีนะครับเอมเบอร์มีเลเวลเอมเบอร์ก็เดินเกมได้อยู่ดีเลนเฟสของ Android ก็ถือว่าแข็งนะทัวร์หลอดเอนชานส์1เลนอีกเลนหนึ่งเป็นสลาด้าชัดชนะแมชอัพแล้วอีกเลนหนึ่งเป็นมาร์สเป็นออฟเลนที่แบบเลนเก่งแล้วแพชนี้
ดี๋ยวดูก่อน Enchant 5ใช่ไหมเออใช่ Enchant 5อ้าวอ๋อสรุปแล้วคือนิโกะเล่นออฟเลนเหรอตกใจตอนแรกนึกว่าจะเอาสลัดด้าไปชนมิดอ๋อนี่คือที่คนดูบอกมาก็คือนิโกะย้ายไปเล่นออฟเลนแล้วจริงๆเขาเป็นเพลเยอร์มิดเลนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคือเล่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องก็ค่อนข้างฟีลลิ่งเหมือนท็อปสันโซนซีอ่ะเล่นฮีโร่แปลกๆเล่นไม่เหมือนใครเกมไหนว้าวก็ว้าวเกมไหนจืดก็จืดจำได้เลยมีแพนโกมิดมีไนโซเกอร์มิดอะไรพวกนี้ที่เล่นไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็ดุๆดีแต่คราวนี้ในเมื่อชอบแพนโกมากก็ดีละโยกมาเล่นออฟเลนจะได้เล่นแพนโกได้แบบไม่รู้สึกผิดเกมที่1ครับ Android อยู่ Radiant นะแล้วก็ Trust อยู่ The Die Best of 3นะครับคู่นี้ทางนั้น Trust of Observe Board มาปักเรียบร้อยหน้าป้อมดูหน้าเลน Sentry Block Camp เจอ Enchantress จะให้ Enchantress มันชามครีปไม่ได้ก็ต้อง Block Camp เอา Welcome one and all to the main event Mirana Q เตรียมซื้อเอิร์นนะทำ Vassal Counter Trollord เกมนี้ไอเทมที่ซื้อมาในเลนก็จะเป็นพวกไอเทมเทรดดาเมจนะครับเหมือนจะมาหา first blood ก่อนนะตอนนี้พวกเขาก็น่าจะแบบเอะใจหรือเปล่าไม่เห็น Enchantress ในเลนไม่เห็นในข้างๆเลนด้วยแจ็คกี้ก็ตัดต้นไม้ตรงนี้ทำทางเดินไว้ให้นะให้บูมเบลเขาหนีเข้าหนีออกได้นะครับและ2คนออกมาลึกพอสมควรเลยเพราะกระแสคลิปไม่ค่อยเป็นใจครับ CML โผล่มา Enchant สโลแจ็คกี้แจ็คกี้มีเมตาม็อบครับผมแต่เปิดไปก็สวยไม่ได้อยู่ดีมี Paralyzing Cast จากบูมเบลนะมาตัดจังหวะไปเป็น Anti Dive และกลายเป็น MCY โดนรังแกครับระหว่างที่ CML ไม่อยู่เลนล่างนะคือไอ้วิชช็อตเตอร์สกิลนี้มันคือแอนตี้ไดฟ์ชั้นยอดเลยเวลาแบบศัตรูบุกเข้ามาแล้วโดนป่าป้องแป้งป้องแป้งสตันเนี่ยขัดจังหวะดีมากอย่างเมื่อกี้3คนเขาบุกเข้ามาเจอ Paralyzing Cast ทีเดียวคือสมชื่อสกิลเลยชาแคมป์ตรงนี้ครับผมไม่ได้โดนบล็อกนะมิราน่าก็แอโร่เก็บคลิปฟาร์มไปเอนชานก็เอาคลิปเข้ามากระทืบในเลนแต่มาสรอตนี่เขาเล่นไม่เหมือน33นะต้องบอกว่าคนทั่วไปเขาเล่นแบบมาสรอตกันก็คือทำวลาดทำมอร์บิกแมสมาสะบัดสมองฟื้นเลือดแต่ถ้าช่วงนี้ดู33เล่นผมดูล่าสุดเนี่ยไอทัวร์ที่ผมไม่ได้ภาคนะเป็นแบบรอบคัดเลือกของทัวร์ใหม่ Epic League อะไรเงี้ย33เล่น Tyranter ก็ซื้อเมทาเมอร์เหมือนเดิมเลยนะเหมือนกับที่เราดูในรอบชิงสายล่างโซนโซน EU รายการ ESL ที่ผ่านมาเป็นฟีลลิ่งที่ดูแปลกดีแต่ตอนนี้Enchant ขึ้นเวล2ละมิราน่าจะเริ่มเทรดไม่ได้ละเพราะมันจะมีทางด้านของหอกมาเติมนะครับแล้วกลายเป็นแอโร่จะปาใส่เซนทอร์เมื่อกี้แต่มันไม่โดนกลายเป็น CML ครับเอาเซนทอร์เข้ามากระทืบมาสรอตต่อมาสรอตมีสติ๊กกันไหมเนี่ยคอ2ตัวไม่มีสติ๊กเลยนะจริงๆแล้วนี่คือน่าซื้อสติ๊กมากเพราะว่าโทรก็สแปมสกิลขวานไอ้มาสรอตก็สแปมแองเกิลสแมชเลนกลางก็เทรดฟาร์มนะครับต่างฝ่ายก็เทรดในสไตล์ของตัวเองไปแม็กก็ใช้2สกิลเฟเลสก็เบิร์นเลือดเฟรมการ์ดแต่เสียเลือดไปเยอะแล้วเจอบอดี้บล็อกจิ้มเรื่อยๆด้วยเฟเลสมีของมาส่งไหมจะตายละโอ้ยนานเลยนะกว่าที่เคเรียจะมาส่งของเพราะว่าเฟเลสเขาเก็บเงินซื้อบอทโทนะครับก็เลยกลายไปว่าต้องยอมในเลนไปเลยนะเวฟหนึ่งแล้วรอสแต็กครีปเอาเพราะถ้าตอนนี้ออกไปยืนเลนด้วยเลือดแค่นี้คือตายแน่นอนท็อปเลนเป็นไงบ้างสลาด้าอัพมาเป็นอย่างละ1นะไม่ได้อัพแบช2นั่นหมายความว่าไม่ได้คาดหวังอาการที่จะเคาะกดดันด้วยแบชขนาดนั้นเพราะเจอ TB อะไรอย่างที่บอกไปอาร์เมอร์มันเยอะมากแค่อาร์เมอร์เกิน15คือการดาเมจไปครึ่งนึงแล้วอ่ะของดาเมจกายภาพบูมเบลเลเวล2เป็นฮิลนะครับพาทางด้าน TB ผ่านเลนคือต่างฝ่ายต่างแบบมีวิธีรับมือของตัวเองสลาด้าก็ไม่ได้คิดว่าจะมางัด TB ให้ชนะขนาดนั้นส่วนบูมเบลก็ฮิลมาก็คือยังไงสลาด้าก็ไม่มีทางชนะเลนนี้แบบข่มตีจนแตกได้อะ
ซึ่งบูมเบลก็ไม่ได้รับคำสาปมานะก็ไม่ได้หวังฆ่าครับตรงนี้คุกกี้มาสตันกดฮิวสวนสตันไปดูดาเมจไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะที่ดาเมจเยอะนี่คือสแกตเตอร์บลาสต์นะครับดาเมจเวทนะ QTP มาช่วยด้วยแจ็คกี้เปิดเป็นตะมอบไปแล้วแล้วกลายเป็นคิวมาช่วยท็อปเลนแบบนี้ก็เหลือคนเดียวครับข้างล่างมาสล็อต4นาทีเผารุ่นเลยยังมาเพราะว่าเฟียร์เลสเขาเสียเปรียบเรื่องของฟื้นเลือดในเลนนะทำให้แม็กเขาได้เปรียบกว่าเยอะเลยในช่วงเวฟก่อนหน้าและรูนก็เป็นของแม็กด้วยนะเฟียร์เลสซื้อขวดมาไม่ได้เก็บรูนครับโคตรจะเสียเปรียบเลนกลางจากสภาพรูนแบบนี้แล้วต้องบอกว่าสุ่มต่ำครับเกมนี้แม้แต่รูนก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นทีบีก็เริ่มกินเลนนี้แล้วนะเพราะสลาด้ามันชนะสกอร์คริปทีบีไม่ได้แล้วยิ่งทีบีเลเวลสูงได้เอจิ 4.8 ต่อเลเวลก็คือได้ดาเมจประมาณเกือบ5บวกกับร่างปลอมร่างจริงช่วยกันดาเมจก็จะบูสต์มากขึ้นเรื่อยๆครับบูมเบลยัดคำสาปไปปาไรซิ่งแคสมาคิวหามุมแอโร่อยู่ตรงนี้ซื้อเอิร์นมาแล้วเอิร์นกับแวสเซลนี่คือทำให้ดาเมจคำสาปมันแบบทริกเกอร์หนักขึ้นอีกนะเพราะมันเสียเลือดหนักผ่านไปเป็นบาวตี้รูน5นาทีสกอร์ยังคง 0-0 อยู่ครับตอนนี้ผมว่าเอาจริงๆแล้วเกินครึ่งเลยมั้งที่ดูในแข่งมาช่วงนี้คือสกอร์0ช่วง5นาทีแรกเพราะมันแค่เทรดดาเมจเฉยๆอย่างเดียวปาสตันตัดไปเรียบร้อยหมดปัญหาซาลาด้านี่คือแพ้สกอร์ครีปแบบเต็มสูบแล้วตอนแรกยังพอเทรดสู้กันได้นะพอ TB 3ปุ๊บสู้ไม่ได้วิชอปเตอร์มีคำสาปปุ๊บก็สู้ไม่ได้ส่วนตรงกลางครับโดนโซโลคิวไปครับจังหวะเราไปดูย้อนหน่อยสิว่าทำไมโดนโซโลคิวเขาเปิดดับเบิลดาเมจมาดับเบิลดาเมจจะหมดแล้วทิ่ม1ทีโอ้ยฟาดโลแบบดับเบิลดาเมจด้วยครับโคตรแรงและก็เติมดาเมจด้วยจิ้มกับหอกฟันหลบแล้วแต่ว่าจังหวะผิดนะมันมียูนิตแค่ตัวเดียวมันเลยมีเวลาอมตะแค่แป๊บเดียวครับเฟียร์เลสเพิ่ง TP ลงเลนมาฉะนั้นถ้าโดนแก๊งอีกหนึ่งรอบคือเฟียร์เลสแพ้เลนเลยแพ้แบบขาดซึ่งตอนนี้ก็แพ้หนักมากแล้วล่ะก็กลายเป็นต้องปล่อยเลนกลางไปนะแล้วก็ไปจะมาสแต็กคลิปก็เหมือนจะสแต็กไม่ทันด้วยถ้าเมื่อกี้เข้ามาไวกว่านี้แล้วเขาได้สแต็กจะดีกว่านี้ครับแล้วเลนกลางเลยโดนคอนโทรลพาวเวอร์รูนไปเลยแม็กได้รีเจนรูนมาเล่นต่อเฟสฟูโซริง CML เข้ามาช่วยตรงกลางเพื่อยันคลิปเอาไว้ให้นะให้รถถังมันยิงทาวเวอร์ไปเรื่อยๆนี่กลายเป็นว่าเลนกลางจะเสียพื้นที่ไวสุดท้ายแล้วทรัสต้องส่งมาสล็อตมารับเลนกลางครับมอนสเตอร์มีสะบัดสมองเอาคลิปออกนะพอไทมาช่วยกลางเลนล่างก็เลยฟรีพอฟรีปุ๊บโทรหลอดเป็นตัวตีบ้านมาพร้อมรถถังมันต้องเซฟทาวเวอร์สำคัญอ่ะคือทาวเวอร์เลนกลางอ่ะคิวก็ต้องมาเอาทาวรถถังออกเลยครับตรงนี้อารีน่าหอกสตันไปคุกกี้สตันหอกเพียวเติมดาเมจแล้วเป็นเฟียร์เลสครับผมเซียริงเชนทิ้งไว้ก่อนตายนะมาสล็อตมาสะบัดสมองไล่ที่บูมี่แต่บูมี่ก็ถอยไปมีขวดเติมเลือดจากแม็กครับผมมาสล็อตโดนไคไปซ้ายมาขวาไปตรงนี้สะบัดสมองลดดาเมจแม็กนั้นยังมีถึกแบบแพสซีฟครับผมจากเบาหวักแล้วกลายเป็นว่าคิวนั้นก็ปิดคิวไม่ได้สักคนต้องขอคิวหน่อยครับเพื่อจะเอาเอิร์นชาร์จครับผมตรงนี้คิวโดดลีฟมาเพื่อจะเติมดาเมจสุดท้ายแล้วปล่อยตัวเองตายไปครับยัดเอิร์นชาร์จใส่ CML ถ้าเมื่อกี้เนี่ยได้คิวมาแล้วก็แบบยัดเอิร์นชาร์จใส่แม็กนี่มีโอกาสฆ่าแม็กได้ด้วยนะ7นาทีครับขึ้นนำไป 3,000 โกครับสำหรับแอดรอยครับเลนกลางระเบิดยับเลยเรื่องของการเทรดรีเจนเลยนะแค่เทรดรีเจนทำให้เลนมันแบบว่าพินาศขนาดเนี้ยคือต้นเลนเนี่ยเอมเบอร์มันจะเฟรมการ์ดมันแบบยังไม่ได้หนักมากใช่ไหมเมื่อเทียบกับมาสเลเวล1เลเวล2คือดาเมจชัดเจนมากเลยโลกับหอกเนี่ยเขากดดันเบอร์เลือดของเฟียร์เลสได้ดีกว่าเฟียร์เลสเสียเปรียบต้องมีของฟื้นเลือดมาส่งเลนแล้วมันมีช่วงนึงที่เราจำกันได้คือเขาเก็บเงินก้อนโต600ในเลนเพื่อซื้อบอทเทิลเขาต้องรอบอทเทิลมาส่งเลนระหว่างที่เขาเลือดน้อยเขาไม่สามารถยืนเลนได้เขาก็ต้องไปสแต็กป่าฟาร์มป่าแล้วก็ทิ้งเลนไปมันก็ทำให้มาสบายขนาดนี้พอทิ้งเลนไปเข้าป่า power rune ทั้งหมดก็เป็นของมาสก็ใช้ power rune แล้วก็เล่นทามิ่งรถถัง5นาทีแอร์รอยก็เข้ากลางมาแล้วทำได้ดีขนาดรูนดับเบิลดาเมจยังออกนาทีที่4คือซื้อขวดมาแล้วถ้าได้รูนก็จะดีมากถ้าตัดดับเบิลดาเมจได้จะขึ้นมาทำเกมครับแม็กเจอตัว Fearless แล้วโอเคเรมนั้นออกไปได้แม็กก็อยู่ที่ไฮกราวนะตอนแรกคือกะจะมาแก๊งซาลาด้า
รงนี้ก็ล่ออารีนาไปครับแต่คูดาวก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะทีบีก็จะเข้าสู่โหมดฟาร์มป่าแล้วตอนนี้แจ็คกี้ซื้อดรัมนะก็เท่ากับเป็นทีบีที่ยังมีจิตใจห่วงเพื่อนๆต้องไฟท์อาจจะเป็นเพราะว่าเลนกลางพึ่งพาไม่ได้ในเกมนี้แครี่ก็เลยต้องเล่นแบบพวกไอเทมสแตทมาไฟท์ด้วยเซียมแมวก็ใช้พลังคลิปป่าที่ชามาครับเอ็กซ์ตร้าเลือดเอ็กซ์ตร้าดาเมจจากเอ็นชานมาช่วยทำเกมแล้วก็ไล่บีทาวเวอร์นะตอนนี้คือกลายเป็นว่ามาส์ทำหน้าที่เหมือนพวกดาร์กอนไนท์เดดโปรเฟตเลยมาบีบทาวเวอร์เลยนิโก้โผล่มาครับแต่ตรงนี้เซียริงเชนจับตัดจังหวะไปก่อนเสียแรปนั้นไป2รอบแล้วนะตอนนี้ก็ถึงเวลาทีฟีกลับบ้านละกลับไปเติมเลือดเติมมานาซะก่อนเงินเลนกลางห่างกัน 2,000 น่ะ9นาที 4,000 โกลหนักมากเลยเพราะว่าเลนกลางพังออฟเลนก็เลยต้องมาช่วยเพราะทาวเวอร์เลนกลางมันสำคัญสุดพอทาวเวอร์เลนกลางมันสำคัญสุดปุ๊บมาสลอตต้องมาช่วยกลางไอเลนมาสลอตก็เลยพังไปด้วยเพราะไม่ได้อยู่คุมโทรลแล้วแล้วทาวเวอร์ก็เสียพอทาวเวอร์เสียไป2ทาวเวอร์มันก็บูสต์เงินให้กับทีมแอดรอยพอคราวนี้กลายเป็นว่ามาสลอตก็เลยจนเพราะทำหน้าที่ดีเฟนซ์กลางทับซ้อนกับหน้าที่มิดเลนทาวเวอร์กลายเป็นว่าแจ็คกี้ก็คือเป็นคนเดียวที่การเงินปกติเพราะทั้งทีมคือปกป้องให้แจ็คกี้ได้ฟาร์มแต่มันหนักเกินไปนะ9นาที 4,000 3,000 เนี่ยคราวนี้จะมาไฟข้างล่างครับมาซอสก็มีราเวทนะแล้วก็พาแจ็คกี้ออกจากป่ามาด้วยเพราะแจ็คกี้นี่มีเมตาม็อบยิงทาวเวอร์ได้อยู่ MCY ทำฟูรี่มี TP มาจากแม็กพร้อมกับอินวิสรูนเซอร์ไพรส์แน่นอนพลัสมายืนรอข้างล่าง4คนตรงนี้ครับถ้าลงมาไฟแล้วโดนสวนหมดเลยหน้าแตกนี่คือจับเลยนะเกมเนี้ยค่อยๆย่องเข้ามาแล้วก็เซอร์ไพรส์อารีนามัลติเวิร์สคิสครับราเวทรีเซตไฟไปแล้วแจ็คกี้ต้องการโอ้โอ้ไม่ได้อัพซันเดอร์มาครับชิบหายตอนแรกผมนึกว่าต้องการซันเดอร์แต่ไม่ได้อัพซันเดอร์มาได้แค่ถอยแล้วมีบูมเบลช่วยฮิล MCY เข้ามาขวานสโลไล่บูมเบลครับตัวฮิลตกรถแล้วตอนนี้คุกกี้มาซันบูมเบลแล้วหอกทิ่มเข้าไปบูมเบลตายครับไฟนี้เราทำได้แค่ปัดป้องนะเหมือนกับแบบจ่ายราเวชแล้วก็รีเซ็ตไฟไปเฉยๆฝั่งตรงข้ามเขาก็จ่ายคอมโบของเขามาแลกไปด้วยชีวิตของวิชช็อตเตอร์แต่ไม่ใช่มูฟที่ดีของทรัสเพราะว่ามูฟเมื่อกี้ผมอยากให้ได้กำไรซะมากกว่าเพื่อจะเอาเกมนี้กลับมาแล้วคราวนี้แอดรอยก็เข้ามาวอร์ดลึกแล้วเพราะมันต้องคุมฟาร์ม TB นะฉะนั้น TB ก็จะโดนรังควานอีก CML กับบูมี่ก็ตามมารังควานเจอสแกตเตอร์บาร์ระยะประชิดครับผมเสียเลือดไปครึ่งหลอดเลยนะถ้าพื้นที่น้อยแบบนี้แล้วไม่ได้แชร์ทรัพยากรกันมิราน่าซับ4ก็ธรรมดาเพราะไม่ได้ฟาร์มก็เลยกลายเป็นสแนปไฟที่เขารัชได้เซปเตอร์เมื่อไหร่คือพาวเวอร์เขาจะมาเลยมิราน่ามันเหมือนกับ20นาทีแรกมันเก่งมันต้องคิวมันต้องบูสต์เงินมันต้องได้ฟาร์มแล้วเอาพลังของไอเทมมาเล่นต่อหลังอีก20นาทีเฟเลสเป็นอูเซปเตอร์นะอัพเซอร์ริงเชนมานำนะครับเพื่อมาจับเซตให้มิโรน่าแอโร่ได้คือถ้าเกมเนี้ยเฟเลสสุขภาพดีกว่านี้คอมโบที่เราเห็นบ่อยๆจากทรัสก็คือเอมเบอร์ช่วยเซตให้แล้วมิโรน่าก็แอโร่พื้นที่ฟาร์มไม่เยอะแบบนี้แจ็คกี้ไม่น่าจะได้เอาฟาร์มไอ้เงินที่ดูแบบโทรมาเงินเท่ากับฝั่งของแจ็คกี้นี่คือเป็นเพราะทาวเวอร์3ทาวเวอร์เลยนะที่แบบช่วยบูสต์การเงินให้แล้วดูเอนชานคุมเซนทอร์มาป่วนอีกมันก็จะได้ฟาร์มแหละแต่มันไม่ได้ฟาร์มแบบสบายใจขนาดนั้นมีดรัมไปพอจอยไฟได้ครับชิ้นต่อไปเป็นแมนต้ามาสรอตกับบูมเบลจะซุ่มมาแก๊งบูมี่นะแบบเนี่ยมาจากซอกป่า Look at it go แต่ว่าเขามีโดดหลบแอโร่ครับผมและโดนเดดวอร์ดจี้เข้าไปโอเคดีว่าตายครับแต่นี่ต้องใช้3คนนะในการแก๊งซัพพอร์ต1ตัวนี่เป็นของแสลงเลยก็ว่าได้เพราะว่าแอโร่มิราน่ามันสามารถโยนคุกกี้ไปแล้วก็เปลี่ยนโพซิชันของเพื่อนได้แม็กเห็นข้างล่างมีเรื่องนะ TP มาครับผมรอสวนกลับไปมีบลิงแล้วด้วยหอกจิ้มแตงโมต้องเรียกว่าไม้จิ้มแตงโมดิบริงอารีนาเซอร์ไพรส์หอกเซตมาสลอตไปมาสลอตไม่ตายละเตรียมตัวราเวนสวนออกกลายเป็นแม็กมาคนเดียวแล้วมาแบบมาไวเกินไปหน่อยครับเพื่อนๆอีก2คนเพิ่งมา
มันมีบลิงแล้วมันห้าวโอ้ my god มาสล็อตมีคราเคนเชลครับผมล้างรถเกาะไปได้กลายเป็นแตกพ่ายครับไฟนี้ CML โดนเอิร์นจี้และคิวยัดเอิร์นเรื่อยๆครับผมแอโร่แบบไปปลายไป CML ไม่รอดครับโดนไรคลิกของคิวปิดคิวส่วนด้านของนิโก้นั้นก็บอกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเรียบร้อยครับผมมิสเพลย์ต่อยหน้าตัวเองไปครับช็อตนี้และแจ็คกี้ก็ซันเดอร์กับร่างปลอมของศัตรูนะเติมเลือดไปครับโอ้โหนี่คือเสียหายไปทั้งหมด 1,400 ถึง 1,500 เลยและรวมถึงทาวเวอร์ด้วยคือทรัสต์ได้กำไรเยอะมาก 1,400 ถึง 1,500 โกจากไฟเมื่อกี้และก็ได้เงินจากทาวเวอร์มาบูสต์จากตอนแรกที่เงินนำอยู่ประมาณ 4,000 สวิงเหลือ 1,000-2,000 และเทอร์เรเบรดก็มีทาเลนต์หลบหลีกเพิ่มมาโตรลอดมีฟูรี่แล้วแต่ฟูรี่ยังไม่พอที่จะไฟนะครับต้องมีอีก 1-2 ชิ้นต้องมีสแตทไอเทมต้องมี BKB สลาด้าซื้อเป็นเมดาเลียนนะนี่เป็นสลาด้าบิลที่ผมไม่เห็นเลยแล้วดูสลาด้าจีนมาสลาด้าจีนจะรัช BKB สลาด้าทั่วไปก็คือบลิงค์แล้วก็ BKB อันนี้แบบมีเมดาเลียนโผล่มาด้วยน่าจะทำให้ BKB กับบลิงค์มันมาช้านะ3คนกดสโมกและเจอคิวแต่เป็นแค่ซัพพอร์ตครับไม่อยากได้คิวจะเอะใจหรือเปล่าเมื่อกี้เพราะว่าเหมือนจะเห็นคาร์วอร์ดนะเอาบูมเบลไปตัดครับผมบูมเบลก็โดนอารีนาคอมโบไปซึ่งก็เป็นอะไรที่แอดรอยไม่ได้อยากได้นะเขาอยากได้ตัวสำคัญกว่านี้15นาทีก็แยกย้ายไปเก็บบาวตี้รูนครับก็ได้ไปฝั่งละ2นะคิวโดดตามมาบลายแอโร่แม้ไม่โดนใครแม็กมาแล้วแต่ไม่มีอารีนามีแค่หอกครับผมต้องหอกเซตสวยๆปริ้งฟันหลบหอกแล้วแรมแนทเอ้าตะวันแรมแนทไปตรงนี้ชิปหายแล้วใช้แรมแนทหมดแล้วแล้วเดินผ่านเซนทรีตรงนี้แต่เกือบไปครับดีว่าเขาไม่มีสกิลต่อนะอย่างที่บอกไปมาเจอเอมเบอร์มันจับเอมเบอร์ยากมากมันจะต้องเซอร์ไพรส์จริงๆถึงจะจับเอมเบอร์ได้อ่ะก็เจอโทรลอดครับจะลองแกล้งดูหน่อยซิเซียริงเชนแล้วก็แอโร่สไนป์โอ้กะคอมโบสกิลผิดครับผมกลายเป็นจ่ายแอโร่ฟรีตรงนี้ล่อแบตเทิลทรานส์มาได้สตาร์ระยะคำสาปไปทุกคนลุ้นกระทืบโทรลอดโทรลอดโดนล่อเข้ามาและราเวดเดดวอร์ดไปเลยครับจัดการโทรลอดไปไม่มีอะไรมากนะเขาเชื่อมั่นในเลดเกมพาวเวอร์อยู่แล้วเพราะทาร์เตอร์มันแบบยิ่งเลดเกมมิ่งสตรองตัวของเทอร์เรเบตก็คือฮาร์ดแครี่ที่แบบ DPS เหนือกว่าโทรถ้าเป็น DPS ทีมไฟอ่ะมาสล็อตมีบาลาดแล้วตอนนี้ก็ทั้งทีมก็มีออร่าดูเลือดกับดาเมจแล้วถ้าจะเอาโรชานก็เอาได้แล้วครับตอนนี้แต่เพิ่งจ่ายสกิลทีมไฟไปนะก็อาจจะต้องรอไปอีก2นาทีครึ่งเลยเมเรน่าเป็นแวสเซลชิ้นแรกครับผมอันนี้ของจี้ละเอนชานฮิวไม่ได้โทรดูดเลือดไม่ได้และฮีโร่แบบเลือดได้เยอะอย่างเงี้ยโดนแวสเซลเบิร์นเลือดก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะมันเบิร์นเป็นเปอร์เซ็นต์พวกฮีโร่สายสเตรนท์จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บูมี่เหลือ500โกได้เซปเตอร์นะถือว่าไวนะครับสำหรับซับ4นะเพราะตอนนี้เงินเฟียร์เลสคือเงินซับ4แล้วอะฝั่งแอดรอยเขามีพื้นที่มากกว่าเพื่อนๆในทีมเลยมีพื้นที่ฟาร์มที่มากกว่าตามไปด้วยมาสล็อตชิ้นต่อไปเป็นฮาวเบิร์ตเคาน์เตอร์โทรและเมนดาเมจก็เป็นโทรด้วยเว้นแต่ว่าถ้าแบบซาลาด้าจะแบบมีเงินแล้วก็ทำตัวเองเป็นเซมิแครี่อีกหนึ่งตัวนี่ก็แบบอาจจะพอพึ่งพาซาลาด้าได้นะทรัสก็มีวอร์ดหน้าโรชานครับเพราะรู้อยู่แล้วดาร์ฟฝั่งตรงข้ามเป็นโทรซาลาด้ามันเอไอก็เข้าโรชานตอนนี้ทรัสไม่มีราเวดแอดรอยนับเวลามาก็เลยแบบเข้าโรชานได้นะซึ่งทรัสก็ต้องซื้อเวลาครับส่งทางด้านร่างปลอม TB มาเปิดแมปทางด้าน CML ก็เอาเซนทรีมาแก้เรียบร้อยละทรัสก็ไม่มีวิชั่นอะไรแล้วตอนนี้ส่งร่างปลอมมาก็โดนเอนชานเทรสคุมร่างปลอมด้วยนะคลัมซี่เน็ตจับและแอโร่ไปอ้อเป๋ก็ไปไล่แขกเขาออกจากโรชานซึ่งก็ต้องรออีกนิดนึงถึงจะมีราเวจอีกครึ่งนาที
จ็คกี้มีแมนต้าละชิ้นถัดไปเป็น BKB แต่ว่าช้อยของแจ็คกี้คือสแตทเขาจะได้น้อยนะครับจากการที่เขาเล่น BKB นะไม่เท่า IF Skadi แต่เขาจะเป็นก็อดในทีมไฟท์เปิดเมตาม็อบเปิด BKB มานี่คือช่วงเวลาก็อดเลยก็อดที่มาจะทำอะไรไม่ได้ไอ้มาที่เจอศัตรู BKB เนี่ยก็เหงาเหมือนกันนะถ้าจำได้ก็คือรอบชิงโซนจีนถ้าทีมคิดจะใช้มาสเป็นแบบตัวเซตคอมโบอะแล้วฝั่งของข้ามมี BKB นี่คือเขาเดินออกจากอารีน่าแบบเหงาๆเลยTBยังคงเอาฟาร์มได้อยู่เล็กน้อยครับแต่ตอนนี้เวลาโรชานคอนเทสต์ใกล้เข้ามาแล้วแม็กเข้ามาเปิดมาสล็อตก่อนแล้วมาสล็อตโดนของเสียบแต่ว่ามีคราเคนเชลมาสล็อตต้องยื้อเวลาให้ได้เพื่อจะเต็มราเวท4ราเวท5ด้วยโอ้โหคำสาบุกเดนบอลแล้วแวสเซอร์ครับผมมาตายแน่นอนนิโกเข้ามาสตันแล้วได้แค่บูมเบลคนเดียวนิโกเปิดสปรินต์ไปต่อที่มาสล็อตแต่มาสล็อตยังถึกสะบัดสมองลดดาเมจไปแมทเทนทรัสครับผมแต่โดนไคเอ็มซีวายตีกับล่างปลอมอยู่เพราะโดนไคครับโดนล่อเขามันลึก MCY is dead แน่นอนดึงดาวปิดดาเมจไปครับและตรงนี้แอโร่ไปปลายไปทุกคนหลบได้ฟิลิสจะซีริงเชนได้อีก3วินาทีแรมแนนตามมาพุ่งเติมดาเมจโดนสตันไปก่อนแล้วฟันเติมดาเมจและซีริงเชนไปครับดับเบิลคิวของแจ็คกี้ฟิลิสจี้ไปที่ CML บูมมี่ตกรถครับผมเจอไรคลิกแจ็คกี้ไปและฟิลิสแรมแนนเก็บคิวให้เป็นทีมไวฟ์ครับผมและเจอราเวท5ครับผมล้างกระดานพังหมดเลยและนี่คือพลังของแวสเซอร์เลยนะแวสเซอร์บวกคำสาบมันคือการตัดตัวยืนฝั่งตรงข้ามโดยสมบูรณ์ถ้าไม่มี BKB คุณยืนไม่ได้คุณต้องมี BKB ไว้ซาด้าก็กำลัง BKB อยู่มาสก็กำลัง BKB โทรลอดก็ซื้อชิ้นไปเป็น BKB ครับแต่ไฟนี้นั่นเป็นของทรัสต์แล้วเรียบร้อยอ่ะไปรอมาใหม่ครับอีกนาทีครึ่งครับผมรอราเวทรอบถัดไปมิโรน่าคิวขึ้นอูเซปเตอร์ต่อนะเซตแอโร่ตัวเองไทมาสรอตก็ไปขึ้นฮูดมาก่อนด้วยก่อนจะขึ้นฮาวเบิร์ตเอาฮูดมารับดาเมจเวทเดี๋ยวรอดูไฟหน้าซึ่งมันเป็นไฟที่ดูจะมีลุ้นหน่อยของแอดรอยเพราะเขามี BKB กัน 2-3 คนเบลส์ก็ไป BKB นะครับฉะนั้นทามิ่งของทั้ง2ทีมนี้คือกำลังจะซัดกันด้วย BKB และช่วงกลางเกมต้องการตัดสินไปเลยว่าใครมันจะครองกากเกมไม่ฟาร์มแล้วยื้ออีกละเอมเบอร์ที่มี BKB นี่ก็ฟรีนะในไฟท์แบบไม่โดนจับได้เลยแค่ต้องระวังโทรลอดอย่างเดียวถ้าโทรโดนใครแบบนี้ก็ไม่น่ากลัวละถ้าไม่มีอบิโซก็ไม่น่าจะปักหัวเอมเบอร์ได้เลยเกมนี้จากเกมเสียเปรียบมากๆครับผมกลายมาเป็นเกมขึ้นนำครับสำหรับทรัสต์มาบีบทาวเวอร์เทียร์2สู้กันนะแต่ทรัสต์เขาได้เปรียบกว่าเขาจะไม่ไปเล่นตามเกมของแอดรอยเขาจะบีบให้แอดรอยมาเล่นกับเขาแล้วตอนนี้ราเวทก็มาแล้วด้วยระหว่างพลังดันบ้านของโทรลอดครับกับเทนนันทีบีน่าจะเสมอกันนะตรงนี้เอา TP ดันบ้านที่เหลือ TP มาที่ท็อปเลนมาสล็อตมาก่อนครับผมแต่ว่าโดนสตันขัดสักอย่างนะเลยไม่ได้ไล่ต่อแล้วเป็นคิวไปจัดการบูมี่ได้คือตอนแรกทำเหมือนจะเป็นดันสู้กันอะแล้วอยู่ดีๆก็คือแบบ TP ไปแกล้งเขาแต่ไม่ได้ถอยทั้งหมดนะเฟลเลสวางแรมนั้นทิ้งไว้2ซัพพอร์ตก็ตามมาจี้ต่อครับนิโกโชเลนปุ๊บเอ้ยมีเมเดเลียนว่ะมีสลาด้าตรงนี้แน่นอนแอโร่แบบปลายมาเปิดแมปเจอตัวนิโกแล้วแต่เหมือนจะใจเย็นนะรอแอโร่รอบถัดไปเหรออ้าวแชปเซริงเชนเฟลครับเซริงเชนไม่โดนนะเก็บแวสเซลเบอร์เลือดนิโกก่อนบูมเบลเดินเข้ามาบูเซปเตอร์เซตให้แล้วก็แอโร่คอมโบแอโร่คอมโบแต่ว่ามีกลิมเมอร์จาก CML มาช่วยครับเลยฝากเซนที่สวนไปตรงนี้ใช้เวลานานเกินไปนะแล้วกลายเป็นบูมเบลที่ชิบหายครับผมส่วนคิวเองก็กำลังจะซวยด้วยอีกหนึ่งคนมีเซนที่มาปักและโยนสลาด้าเข้ามาครับจะก็ว่า
แล้วโดนเผาเกราะแจ็คกี้กับมาสล็อตเข้ามารับช่วงต่อแม็กเปิดบีเคบีมามาสล็อตเลยราเวทไม่ได้เฟลเลสก็เลยจะกลับมาตรงนี้คือใช้เวลานานเกินไปนะนานเกินจนสุดท้ายไม่ได้คิวครับแล้วเสีย2ซัพพอร์ตไปด้วยประโยชน์ของไฟเมื่อกี้คืออะไรได้ BKB Mars มาไม่เป็นไรตัวคอไม่มีปัญหาเปิดเมตาม็อบได้ทาวเวอร์แล้วก็มาบี้ทาวเวอร์เลนกลางต่อเอจิสเลยเนาะ2นาทีครับตอนนี้เอจิสเหลือ2นาทีชิดไปเป็น IF Skadi อันเนี้ยแสลงโชยละแวสโซก็ตัดดูดเลือด IF Skadi ก็ตัดดูดเลือดด้วยความที่เขาได้เปรียบตอนนี้นะเขาเลยวิ่งเข้ามาแล้วมาฟาร์มสามเหลี่ยมของแอดรอยแทนตามสไตล์คนเขาเพราะรู้ว่าศัตรูมันไม่สามารถงัดสู้ได้เลยมาบีบพื้นที่เขาแทนถ้าแอดรอยไม่ชอบสิ่งนี้แอดรอยก็ต้องมาลุกฮือแล้วก็ขับไล่เขาออกไปซึ่งอาจจะโดนแทนเตอร์ฉีดน้ำนะครับอัดใส่หน้าแรงดันน้ำก็ไม่ใช่เล่นซาร่าใกล้ได้ BKB แล้วนะตรงนี้เอ็นชานส่งคลิปมาเปิดแมปเฉยๆแซฟไฟร์เซปเตอร์ตอนนี้ใช้ไปแล้ว1ครั้งยังไม่ค่อยเปิดตัวสวยเท่าไหร่นะมีหิน GPM ช่วยบูสต์ฟาร์มชิดไปเป็น4สตาร์จะชนะทีมไฟท์กับทรัสยังไงต้องฆ่าแทนเตอร์ให้ได้ในจังหวะที่มี BKB ซึ่งผมคิดว่ายากอยู่ในแชทบอกว่าถ้าไททันเตอร์ยกระดับด้วยคาถาฟ้านะโอ้ใช่เลยภาพมาเลยรุนแรงแน่นอนมาแล้วครับโยนซาลาด้าเข้าไปเปิดเฟียร์เลสและขอแบสและก็สตันแต่เขาก็มีแหลมนั้นอยู่ดีนะดาเมจมันไม่มากพอฟีเลสก็ซื้อเพลทเมลมาครับบวกเกราะแก้สลาด้าจะทำชิวว่ามาเคาน์เตอร์โทรลอดต่อเดินตอนนี้โทรลอดโดนหนักเลยนะทั้งไอทั้งชิวว่าเลยภาพโทรลอดเลดเกมนี่คือไม่ค่อยจะมีละถึงแม้เงินจะห่างกันแค่ 1,000 ในรูปทีมก็ตามตรงนี้ก็เอาคลิปเซนทอร์ตัวเองครับมาหลบแอโร่ไปนะบล็อกแอโร่แชปซิลิงเชนจับกลิมเมอร์ซื้อเวลากดฮิลมีดัสและคลัมซี่เน็ตจับไม่รอดครับผมFearless มี BKB เปิดสวนและแจ็คกี้เมตาม็อบเข้ามายิง IF Skadi slow นิโกะมีความเร็วสูงครับผมจากในน้ำด้วยสปรินต์นั่นเลยสปรินต์ถอยไปได้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น BKB แลกกันไปครับโทรลอดก็เสีย BKB แล้วซาลาด้าก็เสีย BKB แล้วเปิดเมตาม็อบมาแล้วนะควรจะไปต่อนะตอนนี้ Aegis Reclaim แล้วแต่ว่าเมตาม็อบ Power นี้ยังเอามาดันบ้านต่อได้TB มันแยกฟาร์มเก่งกว่า TB มันดัน1เลนฟาร์มอีก1ที่ได้สกอร์คลิปก็เยอะกว่าทรัสกับสโมกมาเอาละครับสวัสดีครับ MCY แชปซิริงเชนไปก่อนตรงนี้บูมี่ใช้คุกกี้หลบระยะแอโร่แต่ว่ามีคำสาปและแวสโซเบอร์เลือดครับ BKB คุณไม่มีเหรอฟีเลสก็แรมนั้นออกไปครับ2คนนี้ไม่มี BKB ครับโทรลอดกับซาลาด้าแลกบูมเบลไปแต่ว่าแม็กเสีย BKB ล่าอารีน่าไปนะเกือบไปแล้วดีว่ามาถือว่ายอมจ่ายแทนโทรเพราะโทรไม่มี BKB เมื่อกี้มาสล็อตมีราเวทพ่นน้ำอาศัยหน้าแล้วแม็กก็เข้ามาด้วยเอ้ยแม็กไม่มีราไม่มีมาไม่มี BKB นะน่าสนใจมากครับที่จะราเวทเมื่อกี้แต่เพื่อนยังไม่เข้ามาก็เลยไม่ราเวทนะเซียริงเชนจับนิโกเปิด BKB มาสวนแต่ว่าโดน IF Skadi ตีสโลครับผม BKB นี้ไม่ช่วยปลากำลังเคลื่อนที่ในบกเลยเดินช้าไม่เหมือนในน้ำราเวทสวนไปแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะ MCY เปิด BKB ไปแล้วไล่ตีเฟเลสอยู่เฟเลสเปิด BKB แล้วมาโดนบลิงฟาดโลครับผมเก็บคิวเฟเลสไปได้ตรงนี้แจ็คกี้เปิด BKB และเมตาม็อบไม่มีมีแต่ไรท์คลิกดาเมจเท่านั้นมาสล็อตจะล้มแล้วแล้วคุกกี้สตันเข้าไปจิ้มและปาหอกสุดท้ายครับผมเป็นมาสล็อตกับเฟเลสที่ตายไปในไฟนี้ไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่นะเจอเผาเกราะเรื่อยๆเปิดวิชั่นครับต้องหันไปสวนด้วยคลัมซี่เน็ตและโอชิปหาย
แม็กตามมาแล้วบลิงมาจิ้มหอกเข้าไปทริปเปิลคิวฮะคือมันมีช็อต2ช็อตไว้ที่สามารถลาเวทได้ในไฟนี้จะมีช็อตนี้ที่ตอนแรกแบบเอ้ยมาสไม่มี BKB นี่ว่ะดูน่าสนใจดีนะแต่ว่าเขายังไม่เพราะว่าเพื่อนยังไม่มาอันนี้ดูน่าสนใจอยู่แล้วก็มาตรงนี้แต่มันได้แค่คนเดียวเป็นแค่ซับเฉยๆไม่ใช่ซับดิเป็น MC ไม่ใช่ MCY เอ็มมาสเป็นมาสเฉยๆมาซื้อเดโซมาเติมดาเมจลดเกราะหมู่ให้กับทีมโทรหลอดก็จ่ายดาเมจกายภาพแรงขึ้นเลยก็จะเป็นลดเกราะกายภาพหมดเลยนะ3ตัว3ตัวคอโทรเลเวล20เป็นทาเลนต์หลบหลีกครับไม่เอาทาเลนต์ดาเมจนะจะเอาหลบหลีกมายืนสู้กับเทอร์เรเบลทั้ง2ตัวก็มีหลบหลีกทั้งคู่ TB จะขึ้นบัตเตอร์ไฟล์มาสไม่นิยมขึ้น MKB อยู่แล้วถือว่าตอบโจทย์ในการแก้มาสไรคลิกแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะมาสมันไม่ได้ใช้ไรคลิกโจมตีเป็นหลักอยู่แล้วโรชานจะมาใน10วินาที14-14ครับสกอร์คิวตรงนี้อารีน่ามาโดนบูมเบลคนเดียวบูมเบลโดนฟาดโลกเก็บคิวอย่างรวดเร็วบูมเบลบายแบ็กได้นะตอนนี้ทั้ง2ทีมกำลังเข้ามาคอนเทสต์พอยต์แล้วจะเป็นอีกเกมนึงที่มันเป็นอะไรนะเหนือกว่านาฬิกามันก็จะปิด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 คนดูก็บอกว่าเกมอะไรครับผมไม่รู้จักเลยรู้จักแต่วาโลแรนต์โอ้โหชุดเดียวครับฟิลเลสเข้ามาโดนหอกสตันตายบูมเบลบายแบ็กกลับมาแล้วแต่ฟิเลสไม่มีบายแบ็กนะตรงนี้เลยกลายเป็นว่าไฟแบบ5-4ครับดูจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่กดมูนไลท์ชาโดว์รีเซ็ตไฟไปแอดรอยบอกนี่แหละเวลาของเราที่จะเอาโรชานต้องตอนนี้แล้ว4-5ครับทรัสจะสามารถซื้อเวลาได้หรือเปล่าแอโร่มาสตันมาสไปมาสรอสมีราเวทอยู่แต่ไม่มีบลิงค์นะโยนคลิปมาเปิดไฟ37วินาทีครับมาสรอสก็มารับหน้าแล้วราเวทแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่คิดว่าจะกดก็กดครับผมตรงนี้คำสาปยัดมาไฟมาออกไม่ได้ครับโดนซันและคำสาปเดดบอร์ดครับผมกลายเป็นแม็กที่ตายแม็กบายแม็กกลับมาตอนนี้ทางด้านของทรัสนั้นไม่มีเอาติทีมไฟแล้วบูมี่มีฟอร์สตาร์ฟหลบออกจากระยะเทอร์เรเบดไปได้คือฟอร์สตาร์ฟนี่ไว้ใครเทอร์เรเบดเลยนะเทอร์เรเบดเลเวล20เป็นร่างปลอมอยู่นานขึ้นครับแล้วตรงนี้คิวมาโอ้โหล่ออารีนาด้วยจะมาฆ่าบูมี่ครับแล้วเปิดสไปเดอร์เล็กไปครับขบวนรถไฟแอร์รอย5คนครับวิ่งไล่คิวมาโคตรสเปซสุดๆแจ็คกี้รีเฟลคชั่นสโลและโยน MCY เข้ามาครับทางด้านของ Snapfire แครี่ตีสู้กันอ๋อแต่โดนไอซ์กระดี่ใครครับผมแจ็คกี้บอกว่าชิลๆใครเอาไปก่อนแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่ครับผมเฟเลสเกิดแล้วตอนนี้กลายเป็นไฟ5-5แรมแนนตามมาแชปซิริงเชนได้เป็น CMLรถฉีดน้ำฉีดน้ำใส่ CML ยังยืนได้อยู่มีฮิลและเคอรี่มาสรอสตายในไฟครับไม่มีใครดูเคอรี่แล้วตอนนี้มาสรอสก็ยังมีฮาวเบิร์ตมาส่งแท้ๆถ้ามีฮาวเบิร์ตมาส่งนี่คือคุมไฟได้ง่ายขึ้นคุมฝูงชนได้ง่ายขึ้นมาสรอสกำลังตกรถอยู่ตรงนี้คุกกี้เข้ามาสตันไม่น่ารอดครับต้องมีเพื่อนมาพาออกนะออกเพียวดาเมจจาก CML เก็บคิวไปครับแล้วมาสรอสไม่มีบายแบ็คด้วยโอ้กอลโบ3ว้าวฟาดโล3โอ้โหดาเมจจากเดโซครับฟาดโล่ทีแล้วแบบก๊อปเปอร์อัพเบิร์นเลือดครับผมแตกหมดฟีเลสเปิด BKB มาแล้วอารีน่าหอกได้เป็นเทอร์เรเบดมอร์ติเมอร์คิสยิงมาครับรถยิงไฟมาแล้วยิงปุ๊บ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 ไม่ทันได้จ่ายซันเดอร์ครับผมไฟนี้พังพินาศครับบูมี่ทริปเปิลคิวอะและเนี่ยแหละคือพลังของก๊อปเปอร์อัพที่เขาบอกว่ามันเก่งกว่านิมบัสเพราะว่ามันมีดาเมจ2ช่วงก็คือดาเมจที่กระแทกลงไปและดาเมจที่เบิร์นมันเลยเป็นเซปเตอร์ที่ทรงพลังมากถ้าเทียบกับเซปเตอร์ซุสจุดอย่างหนึ่งของแอดรอยได้ละคือแอดรอยมันเบิร์สดาเมจไวมากด้วยไอเทมที่มันมีตอนนี้มาสนี่ไม่ได้มีแค่เดโซนะแต่ว่ามีซองธนูด้วยนะครับซองธนูมันเอาไว้เอ็กซ์ตร้าดาเมจมันจะทำให้ปิดคิวได้ง่ายขึ้นนะด้วยการฟาโลโอ้โหแล้วดูมาสทาเลนต์ดิเลเวล20เขาไม่ได้เอาหอกสตันทั่วไปเขาเอาหอกสตันเว้ยเขาเลือกมาสปาหอกเติมดาเมจดาเมจอยู่ที่485คือแค่เบิร์สด้วยโล่กับหอกเนี่ยซัพพอร์ตก็ตายแล้วอะฉะนั้นในไฟเนี่ยคือมันจะกลายไปว่าแอดรอยสามารถรีดดาเมจในไฟจบได้ไวมากถ้าทรัส
สวนไม่ได้ยืนไม่ได้คือตายเลยตั้งแต่ยุคตั้งแต่ไฟแรกเลยเอนชานเทรสทำเฮอริเคนไปต่อนะครับอัพจากฟอร์สตาร์ส่วนโทรวอลอดมีสตานิกทำ MKB ต่อถือเกรเตอร์เฟรี่ไฟนะได้ดาเมจกับเต้งเลือดก๊อก2แล้วมาจะทำเซปเตอร์ต่อด้วยลดคูลดาวน์ของโล่นะครับเหลือ 3.5 วิฉะนั้นมาจะกลายเป็นเหมือนกับแครี่อีก1ตัวไปเลยเป็นแครี่ที่ไม่ได้ใช้การโจมตีธรรมดาแต่ว่าสแปมสกิลเข้าสู้ในไฟพูดถึงมีข้อดีอย่างนึงนะเวลามามันแบบไม่มีสกิลใช้ใช่ไหมมันก็เปิดโหมดโล่ได้แล้วก็ดูดาเมจเทอร์เรเบดแทนที่เทอร์เรเบดจะได้ไปโฟกัสไรคลิกใส่ฮีโร่ที่อยากจะตีแซฟไฟแนวหลังเป็นไงบ้างโอ้โหสแนปไฟเลือด 2,600 เพราะมันจะเตรียมทำเฮ็กซ์มันมีสแตทจากเซปเตอร์และก็มีเทเลสโคปก็เพิ่มระยะร่ายต้องโยนไปแล้วโยนสลาด้าไปปุ๊บเปิดแมปไฮกราวไม่เจอใครผมกำลังเริ่มคิดว่าสตานิกคือสิ่งที่แจ็คกี้ต้องการหรือเปล่าในตอนนี้สแตทรีซิตกับขยายเลือดเพราะตัว MKB มาแล้วคือบัตเตอร์ไฟนี่ก็คือกระทบแค่เรื่องของพวกตัวที่ไม่มี MKB อ่ะก็ตัวอื่นแล้วก็เรื่องของการดันคลิปเพราะคลิปมันจะตีร่างปลอมเทอร์เรเบตไม่ได้ถ้าสู้ตรงๆไม่ได้ก็ต้องสปีดพุชแล้วมันโยนสลัดด้ามาอีกแล้วและก็ข้อหัวด้วยแบชเรียบร้อยอินสแตนต์ดีลีทบูมเบลต้องมีโกเซปเตอร์แล้วนะซัพพอร์ตต้องมีโกเซปเตอร์ครับเอาไว้แก้ดาเมจกายภาพพวกนี้แล้วเดี๋ยวสลาด้าก็ทำเมเดเลียนไปอัพต่อเป็นโซล่าก็ได้มาเจอฟีเลสครับ MCY แรมแนทหนีไปก่อน35นาทีบาวตี้รูนมานิโกโดดมาสตันต่อเผาหัวบวกกับเมเดเลียนเซียริงเชนถ่วงเอาไว้แล้วก็แรมแนทถอยไปนิโกยังตามต่อบูมี่มาแล้วถ้าเห็นคือโยนได้นะครับตรงนี้มีวอร์ดอยู่นะด้านหลังแต่ยังไม่มีใครหลุดถึงวอร์ดครับตรงนี้บูมี่กินแล้วโยนสลาด้ามาขอฟีเลสฟีเลสถึงพอสมควรเปิด BKB มาและชิว่าไถครับแล้วกลายเป็นว่าทิ้งไฟนี้ทันทีนะแจ็คกี้ได้เคเรีย CML มาเคเรียนั้นมีเจมอยู่ครับฟีเลสโดนจ่าย BKB ไป BKB เหลือกี่วิตอนนี้เหลือ6วิละเฟลเลสขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์นะแลมนั้น5ชาร์จค่อนข้างป่วนไฟอยู่ตราบใดที่โทรยังไม่มีอับิซอลคือมาสเลดเกมจะขึ้นอับิซอลยังไม่ผิดเลยเอจิตเหลือนาทีสุดท้ายครับทรัสต้องซื้อเวลาไปก่อนเหลือเวลาอีก1นาทีก่อนเอจิตจะหมดขอให้คุณโชคดีนะครับแอดรอยใช้จังหวะนี้ครับมากระทืบทาวเวอร์เลนกลางก่อนจะใช้เอจิสนี้บีบไฟไม่ได้ทาเลนเป็นแบตเทิลทรานส์ล้างสตันได้นะครับสตองดิสเปลในมาสู้ตรงๆไม่ได้ครับก็บีบเรื่องคีปไปฝั่งนู้นเขาวิ่งขบวนรถไฟเอาทาวเวอร์เลนกลางฟีเลสก็มาดันคลิปเลนล่างนะแล้วเจอเอมเบอร์เป็นตัวที่โยกในแมปได้เก่งมาก4คนเล่นฝั่งหนึ่งเอมเบอร์ไปเล่นทำคีปอีกฝั่งหนึ่งแจ็คกี้ได้บัตเตอร์ไฟมาแล้วชิ้นต่อไปเป็นดีไวครับถ้าดีไวมาคือต้องเล่นกับเอจิสชิ้นถัดไปนะโรชานตัวถัดไปเทียร์4มาเทอร์เบลดจะได้ของที่ดีกว่านี้ไหมตอนนี้มีฮาวอกแฮมเมอร์มีสเปลพริซึมอยู่กับเอมเบอร์นะครับรีคูลดาวน์อ้าวมาสล็อตมาเจอแม็กครับผมเข้ามาไล่ก่อนตรงนี้คิวตามมาด้วยสไปเดอร์เล็กจะโดดมาอูเซปเตอร์เซตครับผมแต่แม็กก็ถอยมาได้มีบลิงค์เลือดเยอะมากเลยฝั่งของแอดรอยด์แต่ละคนตอนนี้เลือดต่ำสุดคือเอนชันเทสนอกนั้นเลือด 2,000 อัพทุกคน
ตอนนี้ปัญหาที่ซัพพอร์ตเจอครับก็คือสู้กับร่างปลอมเทเลเบตไม่ได้เพราะร่างปลอมเทเลเบตมีหลบหลีกแล้วบวกกับทานและหลบหลีกรวมเป็นหลบหลีก 45%สี่คนก็มาบีบทาวเวอร์ตรงกลางนะส่งร่างปลอมทีบีตีบ้านเดียวไม่ต้องใช้ตัวจริงไปสู้ครับสงครามตัวแทนเอมเบอร์ไปทำคลิปด้านบนแจ็คกี้ได้ดับเบิลดาเมจมาลองสังเกตการเงินตอนนี้ซับพอร์ตสแนปไฟรวยกว่าสลาด้าแล้วเพราะว่าอะไรมันฟาร์มเก่งกว่ามันสกิลฟาร์ม3สกิลอะตอนนี้สแกตเตอร์บาร์คุกกี้กอบเบิลอัพสลาด้าไม่มีอะไรเลยนอกจากเคาะคลิปแซฟไฟซับ4มีเฮ็กซ์ครับผมไฟนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะถ้าเฟียร์เลสไม่เปิด BKB มาโดนเฮ็กซ์ทีเดียวชัตดาวน์เอาตายเลยนิโกโดนแล้วเปิดก็ตรงนี้แล้วมีมาสเข้ามาอารีนาต่อโยนก็ว่าใส่มาสลอตมาสลอตจะรอดไปได้ไหมมาสลอตทนอยู่แต่สุดท้ายแล้วดาเมจนี้จบได้ครับมาสลอตไม่มีโอกาสได้ราเวสส่วนไฟปาพาราซิ่งแคสไปบูมเบลโกเซปเตอร์หมดครับโดนจอกกรอนแล้วตายทันทีเมจิกแลมไม่ช่วยทีบีเปิดเมตาบอบมาแล้วคำสาปใส่นิโกซิลิ่งเชนจับเฟียร์เลสฟันหลบสกิลได้เปิด BKB มา MCY โดนแวสเซอร์ครับผม BKB ไม่มีให้จ่ายแล้วไล่ปีวิธีคิวคิวกดสไปเดอร์เล็กหนีขึ้นไปแล้วเฮกซ์เทอร์เบดไว้ต้องเบิร์สเทอร์เบดให้ตายในชุดเดียวเทอร์เบดโดนเบิร์สในทีเดียวไม่มีโอกาสได้จ่ายซันเดอร์อีกแล้วครับผมเบิร์สดาเมจทั้งฝั่งแอดรอยครับถ้าเมื่อกี้ไม่โดนเบิร์สจนตายแล้วซันเดอร์ได้ทันนี่คือมีสิทธิ์พลิกนะไฟเมื่อกี้แอโร่ตัดจังหวะไปเพื่อจะไม่ให้เขายึดเอาโพสได้ครับเอาโพส40นาทีก็เป็นฝั่งละ1นะแลกทางด้านของเลเวลกันไปนี่แหละคือโจทย์ของแอดรอยที่เขาเข้าไฟไปเมื่อกี้เขาเข้าไปปุ๊บเขาจะต้องแบบรีบฆ่ามาสล็อตให้ได้ก่อนที่ BKB ตัวเองจะหมดเพราะถ้า BKB หมดปุ๊บตัวลาเวทสวนแน่แล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับเฮ็กซ์ของ Snapfire นี่คือขยี้ตัวคอเลยถ้า Snapfire ไม่ตายไวได้เฮ็กซ์ TB หรือ Ember นี่ก็คือพลิกไฟได้อยู่40นาทีผ่านครับตอนนี้ทางฝั่งของแอดรอยจะมาบีบทาวเวอร์ต่อนะแต่ว่าจะเสี่ยงกันไปหรือเปล่าเพราะมันคือหน้าบ้านศัตรูนะมาสขึ้นมาเปิดแล้วเฟลครับผมชิปหายแล้วล่อ BKB ได้ครับมาสล็อตเมื่อกี้แบบกดขู่ราเวทครับแม็กเลยต้องกด BKB ขึ้นมา BKB หมดแล้วใช่ไหมเฟลเลสมาเซอร์ริ่งเชนจับ2 15วินาที TB จะมาครับมันดูสุ่มเสี่ยงเกินไปนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไทยยังมีราเวทอยู่และแอดรอยไม่ได้มีเอจิสที่จะขึ้นไปบุกบ้านเขาและทีบีจะเกิดแล้วด้วยกดสโมกออกมาครับมีวอร์ดอยู่หน้าบ้านแต่ว่าไม่ได้เห็นทั้งหมดบริเวณหน้าป้อม3นะส่งทีบีมาล่อและที่เหลือก็ยืนอยู่รอบๆเพื่อเตรียมสวนทรัสสแกนที่โรชานคือเขาไม่รู้หรอกโรชานมาเมื่อไหร่แต่มันคือเวลาประมาณนี้แหละเพราะว่ามันสุ่มเกิดสแกนมาที่โรชานคิดว่าสตรูน่าอยู่แถวๆนั้นแจ็คกี้ตัดสินใจเปลี่ยนครับผมยังไม่รับความเสี่ยงดีวายนะซื้อเป็นคริใหญ่แทนว่าฝันของข้ามก็คือถึก3ตัวเหมือนกันซาลาด้าโทรลอดมาสอันนี้ก็ต้องแบบพยายามโฟกัสลบ3ตัวนี้ออกจากไฟให้ไวที่สุดนะเร่งดาเมจในก็อดทัมมิ่งของ TB ครับเมตาม็อบ BKB แล้วก็รีบฆ่าซะซึ่งตอนนี้ BKB ก็ได้เพิ่มมาอีก2วินาทีจากมินาโทฮอนนะบูมี่มาทำคลิปข้างล่างอ่ะคนอยู่ไม่ครบหรือเปล่าถ้าคนอยู่ไม่ครบนี่คือหน้าไฟมากๆเหมือนจะไม่รู้ตัวปักวอร์ดรับเลนกลางก่อนครับตรงนี้ส่ง TB ร่างปลอมมาโยกดันนะและที่เหลือก็คือรอซ้อนถ้าใครอยากทำคลิปก็เข้ามารุมกระทืบได้ครับแต่จังหวะนี้ครับแอดรอยไม่ได้สนใจเลนกลางเลยแอดรอยไปเอาโรชานแล้วและเรียบร้อยครับโรชานอยู่กับทางฝั่งแอดรอยครับรีเฟรชเชอร์ชาร์จอยู่กับแม็กครับผมคือทรัสเขารอกระทืบตรงกลางไว้ในขณะที่ฝั่งของแอดรอยคือไม่ได้สนใจอะไรกับคลิปกลางเลยครับเข้าไปโรชานแล้วมาสมีอารีนา2รอบ BKB 2รอบตอนนี้คลิปล่างขึ้นสูงนะแต่ไม่ใช่รถถังฉะนั้นปล่อยผ่านได้ MCY ถือจิสครับผมเลเวล25 26แล้วเราพูดไปแล้วนี่ทาเลนเลเวล25ของโทรเนี่ยโทรมีเป็นนินจาเกียร์นะสมกส่วนตัวเอนชานทำเซปเตอร์ต่อครับมีความสามารถโดดถอยหลังส่วนมาสเป็นโล่แรงขึ้นอีก 65%
ฉะนั้นโล่ตอนนี้คือทำดาเมจ 3.35 เท่าต้องรีบเอามาออกจากไฟเหมือนกันเพราะว่ามาฟาดที 1,000 แล้วฟาดทุก3วิ10วินาทีฟาด3ครั้งก็ดาเมจ 3,000 แล้วบุกขึ้นมาบ้านแบบเซอร์ไพรส์ครับผมและอูเซปเตอร์แอโร่คอมโบเอาบูมี่ออกจากไฟแต่บูมี่ถึกมากคือจะฆ่าบูมี่คนเดียวยังไม่ได้ซีแมลกลิมเมอร์มาช่วยบูมี่บูมี่ตายครับตรงนี้อารีนาขังได้เป็นแจ็คกี้แจ็คกี้เปิด BKB แล้วเป็นตะบอบยิงแม็กซ์สวนเข้าไปแม็กซ์ต้องเดินมูนวอล์กถอยหลังเดดบอร์ดจี้ที่ MCY MCY BKB บุกไปต้นทานมา BKB MCY จะหมดแล้วใช่ไหมจะหมดแล้วครับตอนนี้ BKB หมดแล้วมาสล็อตยังเกรงรอรับอยู่เพื่อจะราเวสวนไปเซียริงเชนจับ TB ก็ยิง RM สกัดดีไปเรื่อยๆลงมาปุ๊บมิโกะไม่รอดครับผมโดนสโลจนตายครับกลายเป็นว่าไฟนี้คือโดนลากไปลากมานะเริ่มจากทรัสบุกขึ้นมาบนบ้านแบบเซอร์ไพรส์บูมี่ตายแล้วก็ดึงศัตรูลงมาเล่นนอกบ้านกลายเป็นว่าฝั่งของแอดรอยครับที่มีข้อได้เปรียบจากโรชานมาดันมาพลาดซะเองแล้วมาสล็อตก็ยังไม่ได้จ่ายราเวทด้วยคือใช้ราเวทแบบใจเย็นมากพอมาสล็อตไม่พบราเวทออกมาทรัสก็ไม่มีจุดอ่อนที่จะให้แอดรอยเล่นได้แม็กตามมาต่อครับอารีนาขังแจ็คกี้อ้าวแต่หอกไปโดนมาสล็อตแทนครับมาสล็อตเหมือนจะวิ่งมารับให้กดรีเฟรชเชอร์แต่ว่าโดนลาเวทไปซะก่อนครับตรงนี้ชุดเดียวตายครับจากพลังคำสาปของวิชด็อกเตอร์ครับแม็กคือเมื่อกี้เหมือนมาสล็อตวิ่งมาเลยเพราะผมเห็นแบบคูดาวบลิงพึ่งใช้อ่ะวิ่งมารับหอกแทนทีบีอ่ะถ้าจะเป็นไทโดนอ่ะไทมันจะมีคัคเคนเชลล้างสตันได้ไงฉะนั้นก็คือแบบมันไม่คิดอะไรมากเมื่อกี้คนไม่ครบด้วยนะครับเขาแบบว่าอยากจะพิกออฟมากๆนะโอ้กลายเป็นอะไรเนี่ยแอร์ดรอยที่มีจิสมีรีเฟชเชอร์ชาร์ดมีชีสเป็นข้อได้เปรียบครับแต่มิสเพลย์ตัวเองไปด้านบนตรงนี้เปิด BKB มาสวนครับเพื่อไม่โดนแอร์โรอ้าโดนล่อ BKB 1คนครับโกรธแล้วโยนเทเลเบทเอ้ไม่ใช่โยนเทเลเบทโยนทางด้านของโทรวอลอดออกไปเฮ็กซ์มิราน่ามิราน่าอูเซปเตอร์ซื้อเวลาไว้ไม่โดนดาเมจ MCY มี BKB อยู่ยังมีจิสด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่ามาสยังตายอยู่ครับหอกรัวๆมาจาก CML มอร์ติเมอร์คิสมาเติมความอบอุ่นให้ในทีมไฟท์และตรงนี้คำสาปครับผม MCY โดนคำสาปจี้อยู่เฮ้ยจะล้มแล้วนะจะล้มแล้วกดสตาร์ทอีกครับเติมเลือดจากร่างปลอมนิดนึงไหวไหมเกือบตายครับถ้าไม่มีร่างปลอม TB มาให้เติมเลือดนี่คือตายแล้วตรงนี้ซันเดอร์ครับเพื่อจะฆ่านิโกะกดชีสมาสุดท้ายตายอยู่ดีครับแจ็คกี้เก็บคิวมาสล็อตเข้ามาลึกไม่มีราเวทแล้วรอบนี้ MCY ยืนค้ำแนวหน้าให้กับ2ซัพพอร์ตอยู่ทางด้านของทรัส5คนรุมตีบ้านครับมาเพราะรถถัง2คันด้วยทางฝั่งของมาสอีก40วินาทีจะไหวเหรอโอ้โหโดน RM สกาดีครับผมตัดรีเจนแล้วแวสเซอร์ครับฟื้นเลือดไม่ได้เสียจิสไปปุ๊บขึ้นมาโดนแอโร่ต่อทีมเปิดแพทเทิร์นทรัสมาเลือดแทบจะหมดหลอดครับกดสตานิกได้ไหมตรงนี้แม็กมาอารีนาขัง3ครับผมพยายามจะเบิร์สค่าซัพพอร์ตของทางด้านทรัสทางด้านของโทรหลอดฟื้นเลือดขึ้นมาจากสตานิกครับผมโอเคบวกกับ BKB ตอนนี้เลือดเต็มแล้วแม็กล่ะโดนฟอสไปฟาสมาครับสุดท้ายแม็กตายครับไม่มีบายแบ็กแล้วด้วยแล้วฟีเลสก็พุ่งมาครับจัดการบูมี่1คนแล้วเหลือเป็นโทรหลอดคนเดียวตอนนี้บูมี่บายแบ็กกลับมาทางด้านเซียแม็กก็บายแบ็กกลับมาเป็น3ต่อ5ครับราเวทจะมาใน20วินาทีเปอร์เซ็นต์ที่ทรัสจะแพ้ไฟมีต่ำมากเพราะจำนวนคนเยอะกว่าสกิลทีมไฟพร้อมแจ็คกี้แปลงร่างและเพิ่มระยะโจมตีครับโฟกัสที่เทียร์4เพื่อนๆก็ไปเล่นกับฝั่งนู้นโซนระยะให้ TB ตีบ้านเดี๋ยวกับแอโร่มาปักหน้า CML Palacing Cat โดน2คำสาบบวกเดดบอร์ดครับผมตรงนี้บูมี่หลุดออกจากระยะ Palacing Cat ไปได้แต่เดดบอร์ดจี้ที่ CML จนตายดายแบ็คกลับไปแล้วนั่นน่ะบูมี่ขึ้นไปได้โดนราเวท2คนครับผมตรงนี้ MCY กด GG ครับผมเกมนี้เนี่ยคือตอนต้นเกมแอดรอยทำได้ดีแล้วนะแต่ว่ามิสเพลย์เองครับทำมาได้ดีในตอนต้นและมิสเพลย์เองส่วนของฝั่งทรัสนี่จะต้องให้เครดิตอยู่ที่ทางด้านของราเวชมาสลอตจบไปครับสำหรับเกมที่1 นะเป็น Trust เอาชนะไป 1-0 เป็นอย่างที่บอกไปนี่เป็นแผนแบบกะเพราไข่ดาวของ Trust มากๆเลยมันคือรสชาติดั้งเดิมปกตินะครับ
ที่แค่4คนทำเกม1ฟาร์มแล้วก็เล่นไปเรื่อยที่อดรอยมันเล่นมาได้ยาวขนาดนี้แล้วมันดูโหดอ่ะอันนี้คือต้องให้ Snapfire เลยนะ Snapfire มันถือว่าช่วยแบกอยู่เมื่อเทียบกับอย่างที่บอกไปเนี่ยถ้าเทียบออฟเลนกันแล้วอ่ะซาลาด้ามันจะค่อยๆแผ่วลงไปเรื่อยๆเว้ยเมื่อเทียบกับไททันเตอร์ไททันเตอร์มันแบบเลนแข็งแล้วก็ข่มด้วยพลังทีมไฟท์ทั้งเกมแต่ซาลาด้านี่คือแบบเก่งต้นกลางยังได้เลดแผ่วโอเคจบไปครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วรอดูกันต่อในเกมที่2